สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินเข้าช่วยอุเทนบุญยงอดีตดาราดังเจอมรสุมชีวิตหนักวันที่29กันยายน2563ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างต่อเนื่องสำหรับบินบรรลือฤทธิ์ที่ล่าสุดก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลืออุเทนบุญยงอดีตดาราดังเจอมรสุมชีวิตหนักโดยได้โพสต์รูปและข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าดาราดังในอดีตที่อยู่ในหัวใจผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมดีใจมากๆครับที่ได้เข้าไปเยี่ยมพระเอกที่ผมชื่นชอบมากๆเรื่องแรกที่ผมประทับใจที่สุดคือเรื่องเขาสมิงพระเอกที่แสดงได้ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือพี่อุเทนบุญยงปัจจุบันอายุ74ปีผ่านงานแสดงมาแล้วกว่า50เรื่องผลงานสร้างชื่อเสียงคืออเปียกโปสเตอร์ในปี2516แต่หนังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะฉายช่วง14ตุลา2516เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายแต่ต่อมาพี่อุเทนก็เล่นหนังมาอีกหลายสิบเรื่องดาราคู่ขวัญที่จะเล่นด้วยกันตลอดคือภาวนาชนะจิตจากนั้นก็เคยไปเล่นหนังในต่างประเทศที่อิตาลีประกบกับพระเอกดังของอิตาลีในบทพี่อุเทนต้องเป็นนักมวยไทยขึ้นต่อยกับนักมวยอิตาลีก่อนเล่นตกลงกันว่านักมวยไทยต้องเสมอกับนักมวยอิตาลีโดยทางอิตาลีจะชกแบบคาราเต้แต่เมื่อถ่ายจริงเขาจะให้นักมวยไทยแพ้คาราเต้พี่อุเทนก็ไม่ยอมจึงมีเรื่องมีราวกันจนทำให้หนังเรื่องนั้นถ่ายไม่จบผมชอบความเป็นคนไทยของพี่อุเทนมากๆคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพี่อุเทนยอมทิ้งเงินตรงนั้นเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศไทยต่อมาพี่อุเทนก็มาประกบกับดาราดังๆสมัยนั้นเช่นกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรีสมบัติเมธนีและอื่นๆอีกหลายท่านแต่ชีวิตก็พลิกผันต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดคือที่ชลบุรีเปิดร้านอาหารทำธุรกิจแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จถูกพวกนักเลงตีที่ศีรษะทำให้สลบไป2วันตอนนี้การพูดหรือความจำก็ไม่ค่อยดีนักประกอบกับการแสดงก็ไม่ค่อยมีทำให้ชีวิตต้องอยู่แบบไม่ค่อยจะสู้ดีนักผมได้เข้าไปในห้องพี่อุเทนเพื่อนๆก็จะเห็นสภาพตามนั้นเลยครับแอร์ไม่มีห้องก็แคบวันนี้ผมรู้ว่าผมจะมาก็ขอใส่เสื้อรอหน่อยพี่อุเทนมีรายได้จากเงินคนชรามีเพื่อนฝูงให้ใช้บ้างช่วงวิกฤตที่สุดก็คือช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาโควิดทำให้ไม่ได้เจอใครไปไหนก็ไม่ได้ไหนจะต้องค่าเช่าห้องค่ากินค่าใช้มันแสนสาหัสมากๆเรื่องของพี่อุเทนไม่ได้เป็นเพราะพี่อุเทนขอความช่วยเหลือมาเป็นคนข้างห้องเขาสงสารพี่อุเทนก็เลยเล่าให้ผมฟังผมก็เลยต้องขออนุญาตพี่อุเทนขอเอาเรื่องราวทั้งหมดของคุณพี่ลงในหน้าแฟนเพจของผมอย่างน้อยพระเอกที่ผมชื่นชอบและชื่นชมอีกหลายๆคนได้เห็นความจริงในชีวิตจริงของพี่อุเทนที่เคยให้ความสุขความเป็นพระเอกบนจอมาแล้วถ้าไม่ช่วยหรือไม่ให้กำลังใจก็อย่าคอมเมนต์อะไรที่ทำให้พี่อุเทนต้องเสียใจหรือเสียความรู้สึกเลยนะครับไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้หรอกว่ามันลำบากแค่ไหนเป็นกำลังใจให้พี่อุเทนด้วยนะครับวันนี้ผมให้กำลังใจพี่อุเทน 30,000 บาทถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจก็โอนเข้าบัญชีลูกสาวพี่อุเทนได้เลยครับชื่อบัญชีนางสาวอริสราบุญยงธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0178103997บัญชีออมทรัพย์ตอนนี้พี่อุเทนทำบายพาสหัวใจ4เส้นแล้วครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงขอกำลังใจแฟนๆหนังไทยหน่อยนะครับกราบขอบคุณครับผมอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพี่อุเทนด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ